สัมผัสบรรยากาศชวนขนหัวลุกเรื่องเล่าผีดุสยองขวัญหรือผี50สายพันธุ์กำลังออกมารวมตัวกันเขย่าขวัญสั่นประสาททั่วทุกอนุโคเนียวยอดนักสืบ50ผีดุที่สุดในโลกตอนสาวสองปากฝุดท้าคุชินะสาวสองปากหรือฝุดท้าคุชินะเล่ากันว่ามีหญิงคนหนึ่งมีลักษณะครึ่งคนครึ่งผีด้วยต้องคำสาปมีปากหนึ่งซ่อนอยู่ด้านหลังกะโหลกศีรษะถูกเปิดออกเห็นแต่ปากฟันและลิ้นผู้ที่ต้องคำสาปไม่สามารถควบคุมปากนี้ได้ปากนี้จะหาอาหารที่ใกล้ตัวกินโดยใช้เส้นผมที่ยาวของตนเกี่ยวกระวัดรัดอาหารเข้าปากแทนมือหากมันได้รับอาหารไม่เพียงพอผู้ที่ต้องคำสาปจะเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสเชื่อกันว่าหญิงที่ต้องคำสาปนั้นเคยทอดทิ้งลูกเลี้ยงให้อดตายแต่ตัวเองกลับอยู่ดีกินดีวิญญาณของลูกเลี้ยงที่ตายจึงกลับมาล้างแค้นแม่เลี้ยงนั่นเอง